ชิปโป้193ตอนสมัยป.4 EP 27กดติดตามไว้นะจะได้รู้ว่าเวลามีคลิปใหม่มาเฮ้ยขาวมันมองกูใหญ่เลยว่ะอาจเป็นเพราะว่ามึงหน้าแปลกไม่น่าใช่นะหน้ามึงแปลกกว่ากูอีกขาไม่ได้โยงว่ามีอะไรไม่ใช่ว่าความแตกแล้วหรอวะคุณโง่ครับเราคงไม่ได้เผลอพูดอะไรให้มันจับได้นะคุณโง่ครับคุณโง่ยังไงก็แล้วแต่ต้องระวังไว้ก่อนคุณโง่เออว่าแต่คนอื่นๆไปไหนวะเนี่ยโย่งนะโย่งฮะอะไรเฮ้ยไอ้โย่งมึงขานรับทำไมอ่ะเฮ้ยลืมสนิทเลยว่าปลอมเป็นชื่อโง่อยู่โอ้โหไอ้โย่งปลอมชื่อแล้วจำชื่อปลอมตัวเองไม่ได้มันรู้แล้วแน่ๆเรียกโง่ตั้งนานไม่หันมาพอพูดโย่งปุ๊บหันปั๊บเออคือว่าแปลว่าคุณรู้จักคนชื่อโย่งใช่ไหมอ้าวเฮ้ยขาวไอ้เก๋มันยังไม่รู้ว่ากูชื่อโย่งโอ้ยเห็นมาตอนแรกไอ้เราก็นึกว่ามันเป็นคนฉลาดเฮ้ยดีแบบนี้ดีให้โย่งแบบนี้ได้เรื่องมันไม่รู้ว่าเองชื่อโย่งงั้นหลอกถามมาเลยหลอกถามว่าไงถามว่าโย่งหน้าเหมือนมึงไหมเฮ้ยโย่งหน้าเหมือนกูไหมไอ้ขาวมึงให้กูถามแบบนั้นทำไมกูไม่นึกว่ามึงจะถามจริงโอ้ยปึกมึงนั่นแหละปึกบอกให้ถามอะไรก็ถามไม่คิดก่อนเลยลักษณะของโย่งตามที่ผมได้ยินมานะเฮ้ยไม่อยากรู้แล้วได้เปล่าฮะทำไมอยู่ๆถึงจะไม่อยากรู้ล่ะดูมีพิรุธนะเนี่ยไอ้โย่งอย่าทำตัวนะสงสัยตามน้ำไปเอออยากรู้แล้วอยู่ดีๆก็อยากจะรู้อีกเหล่ามาเลยจริงหรือจริงสิแน่หรือก็แน่สิไม่มั่วนะไม่มั่วสิคนอวดดีมึงจะเหล่าไม่เหล่าเนี่ยเหล่าครับเหล่าเดี๋ยวนี้แหละอันนี้เป็นข้อมูลมาจากสำนักงานหมอลำแห่งชาติสำนักงานอะไรนะหมอลำแห่งชาติมันเชื่อมโยงกันได้ยังไงวะเนี่ยตำรวจกับหมอลำมือปืนที่ชื่อไก่น่ะมีรูปร่างคล้ายๆแมงสาบโอ้โหเดี๋ยวปัดเบิร์ดกะโหลกไอ้โย่งนิ่งๆไว้อย่าแสดงตัวมันบอกว่าพ่อกูเหมือนแมงสาบไม่เหมือนหรอกโย่งอาจจะแค่คล้ายๆนี่มือเพื่อนกูปะเนี่ยถ้าไม่อยากให้ความแตกนิ่งๆไว้ทำเป็นเหมือนไม่รู้จักนั่นแหละครับเขาเป็นมือปืนระดับพระการเคยผ่านมาแล้วหลายสงครามหลายสงครามเลยเหรอโอ้โหนี่พ่อฆ่าโหดขนาดนั้นเลยเหรอวะอ้าวโย่งไม่รู้หรอนะพ่อมึงนะเฮ้อพ่อไม่เคยเหล่าอะไรให้ฟังพ่อบอกแต่ว่าโตขึ้นอยากให้กูเป็นคนดีงั้นพ่อมึงต้องผิดหวังแล้วล่ะเฮ้เกตที่ว่าผ่านสงครามน่ะสงครามอะไรมั่งก็มีสงครามสตาร์วอร์สงครามสตาร์เทรดสงครามทรานส์ฟอร์เมอร์เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่หรอวะพ่อกูไปทำอะไรในสงครามพวกนั้นฮะพ่อใครนะเฮ้ยไม่ใช่พูดผิดอ๋อโอ้ยผมตกใจหมดกูก็ตกใจเหมือนกันเมื่อกี้อันนั้นก็คือประวัติคร่าวๆของไก่ครับส่วนลูกชายเขาน่ะหล่อใช่ไหมเขาบอกมาว่าเป็นเด็กหน้าแก่ตัวเตี้ยโอ้โหใครมันเป็นคนเขียนข้อมูลวะนางเอกหมอลำเขียนครับเฮ้ยโย่งนี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยเองตัวสูงขึ้นแล้วข้อมูลที่ได้มาน่ะคงจะเป็นข้อมูลเก่าที่ว่าตัวเตี้ยเอองั้นก็รอดไปแต่ผมคิดว่าตอนนี้เขาก็คงจะตัวสูงขึ้นบ้างแล้วล่ะเอ้าไอ้นี่เดี๋ยวโง่เดี๋ยวฉลาดโดยรวมก็น่าจะคล้ายๆคุณนั่นแหละคุณโง่ใครวะโง่ก็มึงไงไอ้โย่งเฮ้ยโอ้ยขาวนี่ตกลงคุณชื่ออะไรกันแน่เนี่ยเฮ้ยโย่งมาทำอะไรที่โรงอาหารใครวะเนี่ยเมื่อกี้คุณเรียกว่าโย่งเออใช่เรียกว่าโย่งทำไมอ่ะไอ้โคลนมีคนชื่อโย่งอยู่ที่นี่ด้วยเหรอทำไมอ่ะมีอะไรว่าแต่มึงเป็นใครเนี่ยโคลนเพื่อนรักมานี่เร็วมาเร็วเพื่อนมาโอ้โหอย่างกะเรียกหมาไปกินข้าวมานี่เร็วเพื่อนกูเก็บกระดูกไว้ให้กินกูไม่กินคนไหนครับที่ชื่อว่าโย่งเอาก็คนเดี๋ยวก่อนมึงเป็นใครเนี่ยยังไม่บอกเลยอ๋องั้นขอแนะนำตัวเลยผมชื่อเก๋ครับเก๋ที่แปลว่าปลอมอ่ะนะไม่ใช่ครับเก๋นั่นแปลว่าน่ารักมีสไตล์นั่นมันเก๋หรือเปล่าเออนั่นแหละพ่อผมเป็นตำรวจใครผมครับใครถามประโยคบอกเล่าเข้าหูหมาก็นั่นแหละครับพ่อเป็นตำรวจอนาคตผมก็จะเป็นตำรวจพ่อผมถูกสั่งให้มาทำงานที่นี่ครับมาหาตัวคนร้ายที่ชื่อว่าไก่ไก่เหรอใช่ครับแล้วไก่เนี่ยเขามีลูกที่ชื่อว่าโย่งอยู่ในโรงเรียนเนี้ยผมก็มีหน้าที่ที่จะต้องคอยสืบติดตามคนที่ชื่อว่าโย่งอ่ะไอ้โย่งมีคนจะมาจับพ่อมึงเฮ้ยข่าวไอ้โกรธมันจะปากโป้งไหมเนี่ยเรียกชื่อโย่งอีกแล้วอ่ะคนไหนล่ะโย่งไอ้เกมมันยืนอยู่นี่เราเตรียมกับไอ้โกรธไม่ได้แน่แล้วจะทำไงอ่ะต้องส่งกระแสจิตบอกมันทำได้ด้วยเหรอทำยังไงขาวทำตามที่กูบอกมองไปที่ไอ้โกรธอ่ะมองแล้วไงต่อรวบรวมกระแสจิตไว้ที่หว่างคิ้วอ่ะรวบรวมแล้วเฮ้ยพวกมึงโกรธอะไรกูเนี่ยดูทำหน้าเขาไม่ได้โกรธกำลังเพ่งจิตเฮีย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 
พวกมึงโกรธกูแน่ๆไม่ได้โกรธเหมือนหมากำลังจะกัดกันเลยอ่ะเออกูก็ว่างั้นแหละทำแบบนี้มันจะได้ผลหรอวะขาวได้ดิกูเคยดูในการ์ตูนเคยดูในการ์ตูนเออเอาก็เอามาถามต่อเฮ้ยหยอกูรวบรวมพลังจิตได้มากพอแล้วขาวเออดีมากเพื่อนรวบรวมพลังจิตไว้ที่หว่างคิ้วแล้วทำไงต่อเยี่ยมทีนี้ก็ส่งข้อความไปบอกไอ้โกรนโกรนไอ้นี่มันจะมาจับพ่อกูอย่าบอกมานะว่ากูชื่อโยงเออได้เข้าใจแล้วเฮ้ยข่าวได้ผลว่ะกูส่งกระแสจิตถึงไอ้โกรนได้ให้โยงกูให้ส่งกระแสจิตไม่ได้ให้ตะโกนฮะเมื่อกี้กูตะโกนเหรออ่ะจับกูเลยกูไม่มีอะไรจะแก้ตัวใจหายหมดเลยกูอยู่ดีๆก็ตะโกนอยู่ในคุกมึงอยากกินอะไรเดี๋ยวกูทำไปให้กินมึงจะฆ่ากูเหรอเมื่อกี้คุณง่วยตะโกนอะไรเสียงดังมากเลยฟังไม่รู้เรื่องอ้าวจริงดิฟังไม่รู้เรื่องเหรอใช่ครับคือว่าผมอ่ะขี้หัวตันมาได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็เลยฟังอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวว่าจะกลับไปแคะและอะไรขอให้พวกนี้วะเนี่ยอ้าวลัคกี้รู้สึกเหมือนว่าช่วงนี้ดวงมึงมาเรื่อยๆนะโยงเอออยากซื้อหวยว่ะแต่เอาจริงๆนะโยงเดี๋ยวอีกไม่นานความก็แตกอยู่ดีแหละบอกมันไปเลยว่าชื่อโยงจะได้ไม่สับสนจะบ้าเหรอข่าวมาตามจับพ่อกูอยู่ก็บอกว่าชื่อโยงแต่คนละโยงไงคนชื่อโยงมีคนเดียวในโลกนี้เสมอไหร่แล้วในหมู่บ้านนี้ล่ะมีคนเดียวนั่นไงแบบนี้ก็ความแตกพอดีใช้จินตนาการแต่งเรื่องขึ้นมาสิไม่เอาไม่ชอบโกหกเอาซะอย่างนั้นถ้างั้นมึงก็บอกความจริงไปเลยโยงรู้ตอนนี้กับรู้ตอนหลังมันก็พอกันนั่นแหละเออนั่นดิแล้วค่อยหาทางพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพ่อทีหลังดีละเพื่อนอยู่แบบนี้ชีวิตมันวุ่นวายยิ่งโกหกก็ยิ่งทุกข์ใจยิ่งทุกข์ใจก็ยิ่งโกหกใช่แล้วสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นว่าเอาเชือกแห่งคำโกหกเนี่ยมาผูกตัวเองไว้ไม่มีอิสระเฮ้ยเก๋ข้ามีอะไรจะสารภาพคุณคือฆาตกรเดี๋ยวใจเย็นๆยังไม่ได้พูดอะไรเลยคุณถูกจับแล้วยังโว้ยยังนั่งอยู่ศาลขอตัดสินว่าประหารชีวิตมึงจะรีบไปไหนได้เก๋ล้อเล่นครับคุณโง่มีอะไรเหล่ามาเลยเกลียดชื่อตัวเองว่ะเฮ้ยเก๋ที่จริงแล้วข้าไม่ได้ชื่อโง่นะเว้ยข้าชื่อวโยงฮะอะไรนะได้ยินไม่ผิดข้าชื่อวโยงเป็นลูกของไก่คนที่พ่อเองตามจับอยู่นั่นแหละขอโทษด้วยที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาต้องโกหกนะอ่ะทีนี้จะทำยังไงต่อโอ้ยคุณโง่ตลกว่ะผมไม่เชื่อหรอกพูดเล่นได้หามากเฮ้ยไม่ได้พูดเล่นไม่ได้โกหกนี่คือเรื่องจริงเฮ้ยตลกอ่ะไม่เชื่อหรอกจริงๆกูชื่อโยงเฮ้ยเก๋มันชื่อโยงจริงๆโอ้ยเลิกล้อเล่นกันได้แล้วเอ้าไอ้นี่เฮ้ยเก๋โยงไม่ได้โกหกพ่อมันก็ชื่อไก่ที่เป็นมือปืนแหละผมไม่เชื่อครับอุตตะแล้วทำยังไงถึงจะเชื่อกัดลิ้นตัวเองให้ดูก่อนไอ้บ้าไม่ทำนั่นไงคุณโกหกนี่กูต้องทำยังไงมึงถึงจะเชื่อเนี่ยก็กัดลิ้นไงกูทำไม่ได้อ้าวพอบอกความจริงก็เป็นซะอย่างนี้ทำไงดีว่าข่าวมันไม่เชื่อเลยเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันเออเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของมันเถอะนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเองไม่ใช่หรอโยงไม่ดีกูไม่อยากให้มาเรียกว่าโง่กูไม่ชินนี่หรือคือปัญหาโอเคผมเข้าใจละเข้าใจว่าคุณโง่อยากอำผมได้เอางี้ละกันต่อจากนี้ไปผมจะเรียกคุณว่าโยงอ้าวทำไมอ่ะไหนว่าไม่เชื่อคุณอยากอำผมว่าคุณชื่อโยงผมก็เลยจะเล่นกับคุณไงแต่กูชื่อโยงจริงๆต่อจากนี้ไปผมก็จะเรียกคุณว่าโยงจนกว่าจะเจอโยงตัวจริงนั่นแหละอ้าวนี่สรุปว่ามึงกลายเป็นโยงตัวปลอมแล้วเหรอเอออยู่ดีๆก็กลายเป็นโยงตัวปลอม